้องบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปจับกุมตุนมินลัดนักธุรกิจชื่อดังชาวเมียนมานะคะก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนใหญ่คนโตในกองทัพของเมียนมานะคะแล้วก็มีการขยายผลการจับกุมว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายแล้วท้ายที่สุดเมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงยุติธรรมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินพร้อมด้วยเลขาธิการปปส.นะคะคุณวิชัยชัยมงคลเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวขยายผลเครือข่ายการจับกุมเนี่ยยึดทรัพย์ได้เนี่ยเกือบ 2,000 ล้านเลยนะคะ 1,800 กว่าล้านนะใช่ค่ะโอ้โหมีหลากหลายที่ทั้งโรงแรมบ้านหรูต่างๆนะเดี๋ยววันนี้เราคุยเลยกับทางคุณวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.นะฮะถึงเรื่องของการขยายผลจับกุมยึดทรัพย์ในครั้งนี้นะฮะสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะครับเมื่อวานนี้เป็นผลจากการขยายผลในเครือข่ายของตุนมินลัดใช่ไหมคะเป็นที่มาที่ไปยังไงบ้างคะท่านเลขาคะคือในคดีนี้มีการจับกุมตั้งแต่ปี2562นะครับโดยเจ้าที่ของตำรวจนครบาลนะครับค่ะแล้วก็มีการขยายผลโดยที่ทางสำนักงานปปส.กทม.ของได้ร่วมกันขยายนะครับแต่คดีหลักเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเขาเป็นคนจับก่อนแต่ปปส.ไปร่วมขยายผลในคดีแต่ปี62ครับดังนั้นเมื่อขยายผลได้พยานหลักฐานในต่างๆแล้วเนี่ยก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคนสมคบกันเราก็แจ้งข้อหาสมคบแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินนะครับในกลุ่มที่เป็นเรือนะฮะที่เป็นเรือเป็นสกีที่เราขายเป็นเจ็ตสกีนะฮะและในกลุ่มนี้เองเนี่ยเราก็ขยายต่อไปจับในยา14อีก2คดี2คดีนี้ก็ปรากฏว่ามันไปเชื่อมกับคดีที่เราขยายไปตอนแรกเนี่ยมันไปเกี่ยวกับบริษัทนะครับ3บริษัทนะครับที่ชื่ออันวันใกล้ๆกันเนี่ยนะ3บริษัทก็เป็นที่มาของการยึดทรัพย์สินในครั้งนี้นะครับว่าคดียาติด3คดีเนี่ยมันโยงไปถึงกลุ่มบริษัทที่เหมือนกับเป็นรับฟอกเงินกับลักษณะนี้ครับจุดแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ผิดสังเกตหรือว่าเห็นความผิดปกติเนี่ยคือเรื่องอะไรฮะจนนำไปสู่การเริ่มสืบสวนในเครือข่ายนี้ฮะคือทุกคดีนะครับที่มีการจับกุมโดยเฉพาะคดีที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีการขยายผลถึงที่มาที่ไปก็คือที่ต้นทางนะครับเพราะว่าเราลงคิดว่าไอ้คนที่ถูกจับพร้อมยาเสพติดมันจะเป็นเฉพาะที่มือผลยาเสพติดเท่านั้นมันจะต้องมีคนสั่งการมีของนะครับรูปแบบมันแล้วก็มีกระบวนการที่รับผิดชอบในเรื่องผู้กระทําทางการเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคดีเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้สั่งการให้ปปส.เนี่ยนะครับว่าให้ไปขยายผลเพื่อที่จะให้ถึงเจ้าของแล้วก็ยึดทรัพย์สินมาทั้งหมดนะครับแนวจะเป็นอย่างนี้ครับค่ะคือแล้วหลังจากที่เราสามารถขยายผลมาได้ 1,800 ล้านแล้วเนี่ยมีเครือข่ายอื่นๆที่น่าจับตามองที่ขยายผลต่อไปจากเครือข่ายนี้อีกไหมคะมีอยู่ครับอันนี้เป็นใช่สเต็ปที่2นะครับสเต็ปแรกที่คราวที่แล้วที่เราจับกลุ่มตุนมินลัดเนี่ยนะครับค่ะอันนั้นเรายึดได้ประมาณ500ล้านนะครับแล้วก็มาเมื่อวานเนี่ยเป็นสเต็ปที่2นะครับที่ยึดเฉพาะอันนี้เฉพาะในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ดินนะครับแล้วก็เงินสดแล้วก็เงินที่อยู่เงินฝากในบัญชีสเต็ปต่อไปเราต้องสืบสวนเส้นทางการเงินอีกพอไปถึงเส้นทางการเงินเราจะเห็นแล้วว่าเงินยาเสพติดเนี่ยมันจะไปที่ไหนบ้างนะครับที่จะละเอียดลงมาอีกเนี่ยอันนี้เราก็จะทราบแล้วครับว่ามันเป็นโยงไปถึงใครบ้างครับค่ะคือท่านเลขาคะแหมจริงแล้วคนก็อยากรู้นะคะว่าเครือข่ายขนาดนี้มันโยงมาถึงคนสำคัญในบ้านเราบ้างไหมคะก็ในคดีนี้ที่ทางบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เขาก็เคยออกมาสัมภาษณ์ว่าเขารู้จักกันในเรื่องของยาเสพติดเขาก็ว่าไม่รู้จักกันในปฏิเสธค่ะครับแต่ในตอนนี้นะเราก็รอที่หลักฐานทางบัญชีแล้วมันจะโยงกันถึงไหมนะครับก็ในส่วนตำรวจแล้วก็ปปส.ก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าถ้าคือไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ใครนะครับแต่ว่าไปถึงใครเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายทุกรายครับครับครับแล้วทีนี้ในส่วนของทางตุนมินลัดเองเนี่ยนะฮะเราต้องดำเนินการหลังจากนี้ยังไงต่อฮะเนี่ยคือตุนมินลัดถูกจับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายปกติเหมือนกับคนไทยทั่วไปเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปครับ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 สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายของไทยเราได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามถ้ามากระทำผิดในเมืองไทยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยครับค่ะแล้วได้เราได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากเขาไหมคะ
คือในส่วนนี้ที่ผมสอบถามข้อมูลจากทางประเทศเพื่อนบ้านที่ว่าไปโยงถึงบุคคลสำคัญของทางเมียนมาแล้วถามแล้วก็ไม่ได้โยงเลยครับแล้วก็มันก็เหมือนกับคนที่รู้จักกันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวทำธุรกิจไม่ได้ทำอะไรด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ทางประเทศเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มากดดันเลยทุกอย่างเนี่ยทางเราเนี่ยเชื่อว่ามีตัวใหญ่กว่าเขาอยู่อีกไหมฮะผมคิดว่ามันต้องมีกว่าฮะมันก็ต้องมีอีกแต่ว่าตอนนี้รอหลักฐานทางเส้นทางการเงินนั่นแหละที่ว่าจะไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ในเรื่องการเงินเดี๋ยวก็จะใช้บัญชีนอมินีนะครับคือเปิดบัญชีธนาคารอื่นนะครับที่ใช้บัญชีคนอื่นทำเนี่ยแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่เนี่ยถ้าผู้ใดเนี่ยเอายอมให้คนอื่นใช้บัญชีหรือว่าเปิดบัญชีให้ผู้อื่นไปใช้เนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะนี่เฉพาะในเรื่องของยาเสพติดนะมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนค่ะอันนี้คือพวกบัญชีม้าทั้งหลายเลยเนี่ยนะคะใช่ครับแล้วเป็นอย่างนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าพอเราสืบสวนไปหลายคดีเนี่ยพบว่าไปเจอที่เขาเปิดบัญชีเนี่ยอาจจะได้ค่าจ้างสัก 3,000 บาทนะครับค่ะมันเหมือนกับเงินไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่พวกนี้จะเปิดเนี่ยบางคนนี่เปิดเป็น10บัญชีชื่อ คนเดียวเนี่ยเหรอคะครับ10บัญชี 3,000 ก็ 30,000 แต่มันไม่ใช่ได้เฉพาะ 30,000 นะครับค่ะเขาจะเก็บเป็นรายเดือนอีกถ้าสมมติว่าให้ใช้บัญชี1เดือนเนี่ยนะครับบัญชีละ 3,000 ถ้าจะใช้ต่ออีก1เดือนก็ต้องจ่ายอีก 3,000 อันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับครับคือใครทำแบบนี้แน่ๆเลยคุก3ปีใช่ไหมคะครับคุก3ปีปรับไม่เกิน 60,000 ฮะประชาชนถามเยอะมากเลยฮะว่าทำไมช่วงนี้เข้มข้นจังเลยฮะคือไม่ใช่เข้มข้นเลยอย่างกรณีนี้มันตั้งแต่ปี62แล้วใช่มั้ยครับครับเราก็ขยายผลมาตั้ง3 4 5ทอดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปี62มาเนี่ยแต่ช่วงนี้ในเรื่องเข้มข้นก็ใช่ครับทุกหน่วยงานเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นแต่สำหรับปปส.เองเราขยายผลมาตลอดก็จะเห็นว่าเรามีการยึดทรัพย์ยึดอะไรตลอดเวลาอยู่แล้วครับครับค่ะครับค่ะคือขออนุญาตติ่งไปอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะสัมภาษณ์รัฐมนตรีสมศักดิ์แล้วก็พูดถึงเรื่องของนักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ่อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พอจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครยังไงนะถ้าเกิดว่าเลขาปปส.ช่วยไปขยายผลหน่อยได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้นี่ก็จะไปเอาผิดกับเลขาปปส.ค่ะยังไงอะคะเรื่องนี้ก็อันนี้ก็เริ่มต้นที่เจอยาในตู้เซฟมันก็ทางตำรวจเนี่ยก็มีการจับกุมใช่ไหมครับผู้ต้องหาและแจ้งหาเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราก็ไปยึดทรัพย์นี่เราสามารถทำได้นะครับแต่อันอื่นก็อยู่ที่ว่าอย่างผมว่ามันอยู่ที่เส้นทางการเงินเนี่ยนะเราก็พยายามทำอยู่ถ้าในกรณีที่มันเกี่ยวข้องกับเสพติดมันสามารถที่จะยึดในกองทุนยาเสพติดได้เลยนะครับถ้าเลยค่ะไม่ลำบากใจนะไม่ได้ลำบากใจเลยครับผมก็ทำงานตามปกติก็อยู่ที่พยานหลักฐานครับค่ะครับขอบคุณมากมากครับค่ะครับผมครับขอบคุณมากค่ะคุณวิชัยชัยมงคลนะคะเลขาธิการปปส.นะคะท่านก็เต็มที่นะคะทำงานอย่างแข็งขันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ต้องเร่งกันทำผลงานแล้วใช่นะครับค่ะมีเรื่องดีๆของทาง PTT Global Chemistry